การใช้มาราคีนกทำขนมเนี่ยเนื่องจากว่าคาแรคเตอร์หรือว่าเอกลักษณ์เฉพาะของมาราคีนกคือมีขมดังนั้นคุณต้องทิ้งทายขมไว้เพียงจะทำอย่างไรให้มันไม่ได้เด่นขึ้นมาคือที่ดูถ้าเกิดเขาฝันว่าบางแล้วทำคงฟรีแล้วก็ชุบไว้ช็อกโกแลตหรือดาร์กช็อกโกแลตอาจจะได้มาราคีนกแช่อิ่มของสมัยโบราณได้ได้อย่างนั้นนะแต่ตอนนี้ทางด้านฝั่งเชฟผู้ท้าชิงเริ่มจัดการกับตัวมาราคีนกแล้วดูความไส้นะครับการไส้ออกเพราะไส้นั่นแหละคือตัวที่ทำให้ขมรู้สึกว่าเริ่มโกลาหลแล้วนะครับจากสงบกันมาได้นานอยู่ประมาณหนึ่งนี่กลับมาทางด้านฝั่งผู้ท้าชิงนะครับปั่นเลยปั่นเลยเหรอครับกล้าหาญอยู่พอสมควรนะครับในการปั่นเลยเนี่ยและฉันปั่นสายแดงปั่นสายแดงเรายังไม่รู้นะครับว่าเมนูจะออกมาเป็นอะไรกับวัตถุดิบปริศนามาราคีนกครับเชฟคะวัตถุดิบปริศนาของเราในวันนี้มาราคีนกเป็นยังไงบ้างคะผมจะมาทำเป็นการิต้าครับคือการปั่นมะระแอปเปิ้ลแล้วก็น้ำไซรัปแล้วก็น้ำเลมอนนิดหน่อยเพื่อให้ชูรสยังไงมะระมันก็ต้องขมเพราะฉะนั้นจะมีรสตัดสัมผัสที่เปรี้ยวอมหวานแล้วก็ขมนิดนึงแต่กลิ่นของแอปเปิ้ลเนี่ยจะไม่กลบครับโจทย์คือของหวานนะคะอย่าผิดโจทย์นะคะใช่ครับขอให้โชคดีค่ะโอ้ผู้ท้าชิงถือว่าเขาเป็นนะเพราะว่ามะระที่นกอย่างที่เราพูดกันคือความขมยังไงก็ต้องมีอันนี้ทางด้านฝั่งเชฟผู้ท้าชิงนะครับอันนี้น่าจะเป็นมะระที่นกที่ปั่นปั่นแล้วครับแต่ว่าเมื่อกี้แอบเห็นคือตอนปั่นเนี่ยเขาบีบมะนาวลงไปด้วยตัดเปรี้ยวเหมือนกันใช่เขาตัดเปรี้ยวแต่เขาปั่นสดเลยนะครับตอนนี้คือแล้วกรองแล้วต้องมาดูต่อไปว่าเขาจะมาทำอะไรเหมือนเขาจะทำการเนต้าใช่ครับใช่ใช่ครับเอาตัวมะระที่นกสดเลยมาทำการเนต้าเหลือเวลาอีก10นาทีโอ้โห10นาทีเอง10นาทีสุดท้ายครับแล้วแกรนิต้าจะได้ไหมจะทันไหมโอ้โหไปมากไม่เคยเห็นแต่ว่าวิธีการนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะไม่เคยเห็นจริงๆเนี่ยเราไม่เคยเห็นเลยใช่ดูสิมันแบบควันมันออกเลยนะแต่อันนี้เป็นควันเย็นน้ำเลยเราเห็นเขาจัดจานกันบ้างหรือยังคะเนี่ยยังเลยนะคะยังไม่เห็นครับแต่ก็พอได้นะตัวเริ่มเป็นนะเหลือเวลาอีก5นาทีและนี่เข้าสู่ช่วงสุดท้าย5นาทีครับเวลาอีก5นาทีครับต้องเร่งแล้วครับกลับมาทางด้านฝั่งเชฟผู้ท้าชิงนะครับกำลังจัดจานแล้วอันนี้เป็นการิต้าที่อยู่ในอันนี้ตักแล้วนี่เป็นการิต้าโอ้มาราคีโนะ3จานแล้วอ่ะโอ้ยดูมีลีลาท่านเลยนะมีลีลาเป็นขนมที่มีลีลามากเลยครับสวยนะสวยนะวันนี้ดูดีทีเดียวแต่ว่าทางด้านฝั่งผู้ท้าชิงเนี่ยค่อนข้างจะวางใจแล้วแต่ว่าทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กยังไม่พร้อมสิทีเดียวในจานวัตถุดิบปริศนานะครับฝั่งผู้ท้าชิงดูหอมเย็นมีความกรอบมีคล้ายๆหลากหลายรูปแบบมากนะครับรับจัดจานที่สวยในทางสายการผมก็พูดตรงๆในที่เห็นนะครับตักเลยจานสุดท้ายอ่ะ9 8 7 6 5 4 3 2 1ขอจานพิเศษยกมือขึ้นครับและนี่คือเมนูสุดท้ายเมนูจากวัตถุดิบปริศนามะระขี้นกค่ะเชฟบีเมนูนี้เชฟได้ใช้มะม่วงมาปั่นกับแอปเปิ้ลเลมอนและมะนาวเพื่อช่วยลดความแรงของมะระขี้นกจากนั้นนำมาทำเป็นกรานิต้าเสิร์ฟพร้อมกับมะม่วงสุกโดยเชฟตั้งใจเสิร์ฟกรานิต้าเป็นเมนูสุดท้ายเพื่อล้างปากค่ะเจอมะระขี้นกเข้าไปเป็นไงเราใช้กรานิต้าเราตั้งใจจะล้างปากแต่ด้วยความที่เป็นมะระมันต้องขมเพราะงั้นการชูวัตถุดิบอะเรารู้สึกว่ามันจำเป็นที่จะต้องขมด้วยแต่เห็นเชฟบอกว่าเชฟใส่มะนาวลงไปในกรานิต้านิดนึงใช่ไหมครับใส่มะนาวใส่แอปเปิ้ลเพื่อดับรสของมะระขี้นกที่กลิ่นเหลืองเขียวที่มันจะดีขึ้นมามากต้องให้จาน B เพราะว่ารู้จักจัดการกับวัตถุดิบได้ดีมากอร่อยสวยจาน B ครับใช่ค่ะเชฟบีรู้จักเอาตัวมะม่วงมาลดทอนความขมของมะระขี้นกแล้วทำเป็นกรานิต้ามันเย็นๆชื่นใจพอกินแล้วเนี่ยไม่ขมจนเกินไปเพราะฉะนั้นผมให้เชฟบีครับค่ะหัวข้อต่อไปนะคะความคิดสร้างสรรค์ค่ะคุณตาค่ะขออนุญาตไปอิงกับคอมเมนต์ของพี่อิงเลยคือการที่มะระขี้นกมาผสมกับมะม่วงทั้งสองเนี่ยพอมาอยู่ด้วยกันแล้วมันเสริมเป็นหยินกับหยางที่ให้ความสมดุลเพราะฉะนั้นการขมในการทานของหวานอันเนี้ยเรารู้สึกเพลิดเพลินใจ I'd have to say Chef Lee had the edge on it. He seemed to be able to manage the bitterness and bring it down slightly and make it sort of meld in with his other components, the melon, the mango and the bonito. It was nice. Thank you very much. Hey
ลี่เข้าเนี่ย